ในปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังสูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการแต่งกายการกินการอยู่ดูละไม้คล้ายฝรั่งมากขึ้นทุกทีการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยคิดว่ามันดีขึ้นหรือมันเลวลงถ้าอาจารย์คริสอยู่จะว่าไงไม่วิตกกังวลอะไรนะบางครั้งท่านจะแยกว่ามันเป็นแฟชั่นเท่านั้นมันมาวูบเดียวครั้งเดียวแล้วมันก็ไปท่านบอกว่าช่างมันเถอะเพราะคนที่จะแต่งอย่างนั้นหรือจะทำอย่างนั้นหรือจะอะไรมันก็เป็นแค่เด็กแต่ไอ้ความเป็นไทยมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายมันอยู่ที่ความคิดถนนไอ้สิ่งที่มันอยู่ในหัวนี่มันสำคัญว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในตัวถ้าหาว่าอยู่วันนี้เนี่ยก็คงจะมองไปในแง่ที่ว่าถึงแม้ว่ามีการเปลี่ยนตามสากลนิยมกันมากเนี่ยแต่ในระยะหลังๆนี่ก็มีการเปลี่ยนกลับแล้วบ้างเหมือนกันรัฐบาลเองหน้าที่จะมีบทบาทให้คนชอบใช้ของไทยมากขึ้นให้คนนิยมวัฒนธรรมไทยมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เข้ากลับเข้าไปอยู่ในเรื่องชาตินิยมเอกลักษณ์การแต่งกายนี่อาจารย์ปรีดีไกลเกลี่ยสำหรับงานเพราะว่าท่านเป็นข้าราชการนะถ้าแต่งข้าราชการให้แต่งสากลท่านก็แต่งสากลราชการให้แต่งเครื่องแบบท่านก็แต่งเครื่องแบบแต่เวลาอยู่บ้านนั้นท่านจะแต่งแบบชาวบ้านเน้นความเรียบง่ายชนชั้นปกครองควรจะมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับราษฎรส่วนใหญ่ส่วนการจะเปลี่ยนไปตามสากลหรือไม่อย่างไรนั้นท่านเห็นว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่เสียหลักไม่เสียเกณฑ์ก็เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนจนเสียหลักเสียเกณฑ์นั้นท่านไม่เปลี่ยนอาจารย์ปรีดีจะว่าอย่างไรถ้าเห็นอาจารย์สุรักษ์นุ่งกางเกงชาวเลใส่เสื้อผ้าป่านคอกลมๆอย่างนี้ถือไม้เท้าแต่ขณะเดียวกันกินเบียร์ฝรั่งขวดเขียวๆอาจารย์ปรีดีก็เคารพสิทธิของผมเพราะผมไม่ใช่อาจารย์ปรีดีนะฮะถ้าอาจารย์ปรีดีมาออกโทรทัศน์อย่างนี้คงแต่งตัวเหมือนสองท่านนั่นครับอันนี้เป็นสิทธิของราษฎรแต่ละคนเมื่อผมไปเยี่ยมท่านที่ปารีสท่านก็ทำอาหารไทยให้กินและก็มีอาหารฝรั่งเศสปนด้วยและก็มีไวน์เลี้ยงผมด้วยเพราะท่านบอกว่าเรามาอยู่ปารีสคนปารีสก็ชอบกินไวน์หวังว่าคุณคงไม่รังเกียจในเรื่องนี้ท่านไกลเกลี่ยไม่มีจุดแน่นอนไม่ใช่เอกลักษณ์ของไทยต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่เอกลักษณ์ของไทยก็ถ้าถามท่านนะฮะของท่านนี่ท่านจะคิดว่าเอกลักษณ์คือเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวน่าจะเหมาะกับดินฟ้าอากาศเหมาะกับคนส่วนใหญ่นี่ถ้าให้ชาวนามาแต่งฝรั่งผูกในไทยใส่เสื้อท่านคงเห็นว่าผิดซึ่งสมัยหนึ่งจอมพลป.บังคับครับซึ่งอันนี้ผมก็ดีใจนะคุณนงวิจิตรไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับไอ้เรื่องจูบเมียต่างๆนี่ก็บังคับโดยออกรัฐนิยมและจับด้วยถ้าใครไม่ใส่หมวกนั้นจับเข้าคุกเลยเพราะลึกๆอันนี้ยังเป็นรัฐเผด็จการอยู่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนเวลานี้ก็ยังมีกฎหมายอยู่นะถ้าใครไม่ยิงเคารพธงชาติก็จับนะแต่ว่ายังไม่ได้เอากฎหมายมาทำจริงๆจังทางบ้านเมืองไทยที่มันน่าอยู่ตรงนี้เองท่านก็เน้นที่ให้คนไทยเป็นไทยให้คนไทยอิสระจากกิเลสจากความเห็นแก่ตัวแล้วหลายๆประเด็นที่พูดกันในวันนี้ที่เกี่ยวกับเสรีภาพท่านก็เน้นเสรีภาพคืออิสระจากกิเลสจากความเห็นแก่ตัวเพื่อจะมีความสุขคือเพื่อจะอยู่ได้รวมกันได้ไม่ขัดแย้งกันไม่ฆ่ากันอย่างที่ว่า แล้วก็ไม่ต้องใช้อำนาจไปเข็นค้า ประชาชนอะไร ถ้ามีความเป็นไทยแบบนี้เรื่องอื่นๆมันตามมาได้ถ้าไปทุกเทียงเรื่องเปลือกนอกโดยขาดหลักการที่ลึกกว่ามันก็ป่วยกัน